เอาแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทดลองสิ่งแปลกๆในเกมนี้กันอีกแล้วนะครับแน่นอนนะครับสิ่งแปลกๆมันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าในเกมนี้มันจะมีอยู่ด้วยนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะทำได้สิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะมีอยู่สิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันนั่นแหละมันก็ประมาณนั้นนะครับเป็นสิ่งที่แบบไม่รู้ว่าแม่งมีในเกมด้วยไม่รู้ว่าแม่งทำได้อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นแหละสิ่งแปลกๆแล้วมันก็มีเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยอุ้ยไม่ได้พูดนานเลยประโยคนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับมันจะมีอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับการทดลองแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับชาวบ้านอีกแล้วนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคนหรือมันเป็นตัวอะไรกันแน่ฮะเพราะว่าทุกครั้งที่มันนอนอ่ะแม่งจะ invincible มากเลยเว้ยคือแม่งจะอยู่ยงคงกระพันมันจะแข็งแกร่งมากไม่มีอะไรทำอะไรมันได้เลยครับมันอมตะเว้ยนะคือแบบผมยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนหรือมันเป็นเอเลี่ยนหรืออะไรนะครับคือแบบซึ่งผมก็เคยทดลองไปเยอะมากแล้วสำหรับชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะลาวาหรือทั้งเหล็กไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยเว้ยวันนี้ผมก็จะมาทดลองกับน้ำดูนะครับเมื่อมันนอนเนี่ยและผมเอาน้ำอ่ะเอาน้ำเทใส่มันแบบเหมือนจับมันถ่วงน้ำอ่ะดูดิมันจะหายใจได้ไหมนะครับมาดูกันนะซึ่งแม่งแปลกมากแล้วเว้ยคือแบบมันก็แหกกฎธรรมชาติอีกแล้วนะครับสำหรับชาวบ้านนะคืออ๋อผมว่ามันใหญ่ไปว่ะผมใช้ชาวบ้านอยู่สักกลางๆแล้วกันโอเคคือมันแหกกฎธรรมชาติมากอ่ะสรุปมันเป็นคนหรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะมันเป็นมนุษย์จริงๆหรือไม่นะครับหรือไม่นะหรือมันเป็นเอเลี่ยนจริงแล้วนะเอเลี่ยนหรือมันเป็นสัตว์ประหลาดหรือเป็นอะไรไม่รู้ฮะพอมันนอนปุ๊บมันจะอินวิซิเบิลมากๆไม่มีอะไรทำอะไรมันได้นะครับโหดมากเลยโอเคครับผมนะผมจะเอาน้ำเนี่ยเทใส่มันขังมันเลยถ่วงน้ำเลยให้มันนอนอยู่ใต้น้ำดูดีว่ามันจะหายใจได้ไหมนะครับโอเคอุดบล็อกครับปุ๊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 บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคผมจะทำการปรับเป็นกลางคืนนะฮะปรับเซตไนท์โอเคแล้วก็เสกชาวบ้านมาเสกชาวบ้านมาให้มันนอนไปนอนยังโอเคนอนแล้วนะดูฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะนี่น้ำท่วมนะอุ๊ยน้ำรั่วใหญ่ละวันนี้ทุกคนโอเคมันนอนได้ยังไงอ่ะทุกคนดูดิถ้ามืดไปขออภัยผมขอเพิ่มไฟก่อนอ่ะทุกคนดูนะมันนอนได้ยังไงอ่ะคือแบบมันหายใจยังไงวะทุกคนดูดิเฮ้ยเกินไปนี่มันไม่ใช่คนแล้วนะครับดูดิมันไม่รู้สึกอะไรเลยมันนอนแบบนอนสบายเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่แหละครับชาวบ้านสรุปแล้วมันเป็นคนหรือเป็นเอเลี่ยนกันแน่แหกกฎธรรมชาติมากหายใจใต้น้ำได้แม่งไม่ใช่คนแล้วนะครับโอเคการทดลองแรกของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหนือมนุษย์มากนะโอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยครับอันที่2ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับประตูมิตินะฮะประตูมังกรนั่นแหละประตูดีเอ็นนะครับก็อันนี้จะออกแนวไปทางแบบว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอประตูดีเอ็นเนี่ยมันจะสร้างออกมายังไงก็ได้นะครับเราจะสร้างออกมาเป็นรูปหัวใจก็ได้หรือจะสร้างให้มันเล็กมากๆก็ได้หรือจะใหญ่เบ้อเทอก็ได้นะครับจะออกแนวแบบนี้มากกว่านะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสร้างแบบเล็กที่สุดแล้วกันนะครับแบบเล็กที่สุดเลยแล้วผมเชื่อว่ามันสร้างแบบใหญ่เบ้อเทอได้นะแต่ใช้เวลาอยู่นะครับโอเคเรามาสร้างกันเลยนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับวางไปเลยนี่นะฮะโอเคปึ๊บเอา Ender Pearl
เอนเดอร์เพิร์ลใส่ลงไปอ่ะโอเคครับพอได้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะถ้าอยากให้มันเล็กมากๆทำไงนี่เลยฮะไม่ยากเลยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยทุบไปให้หมดอ่ะนี่ฮะมันจะไม่เหมือนประตูประตูเนเธอร์นะครับประตูเนเธอร์ถ้าเราทุบเนี่ยมันก็จะพังหมดเลยใช่ไหมอันนี้มันไม่พังเว้ยมันเหมือนกับว่าพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็จะแบบนี่เนี่ยประตูที่เล็กที่สุดครับคุณผู้ชมฮะอ่ะไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยเล็กมากเนี่ยโดดลงไปก็ได้เนี่ยฮะเออนะครับเล็กมากแล้วก็ใหญ่มากๆก็ทำได้แต่ผมว่าใช้เวลาอยู่นะครับอาจจะต้องสร้างหลายรอบไปแหละนะฮะสำหรับประตูแบบที่ใหญ่เบลเทอร์นะครับอันนี้คือเล็กสุดนะอ่ะผมจะสร้างใหญ่กว่านี้ดูอ่ะอันนี้คือขนาดปกติอ่ะปกติจะเป็นนี้ใช่ไหมอ่ะปกติประมาณนี้นี่ปึ๊บ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 อ่ะอันนี้คือปกตินะครับเล็กปกติเดี๋ยวผมจะสร้างใหญ่ๆให้ดูใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆก็จะสร้างแบบติดกันนะฮะติดกันเหมือนที่ผมเคยทำไปแหละแล้วก็เอามารวมกันปฏิบัติต่อกันนะฮะแล้วก็ทุบออกไปเลยยากอะเนี่ยทำให้มันใหญ่เนี่ยทุบรอบๆไปเลยนี่นะฮะทุบไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงต่อดีเดี๋ยวนะมันยากอยู่เนี่ยทุกคนเอาไงดียากอยู่นะทำให้มันใหญ่ขึ้นนี่ก็ยากอยู่นะคือมันไม่สามารถทำเหมือนเนเธอร์ได้นึกออกไหมทำแบบว่าเนเธอร์ขนาดไหนก็ได้จุดไฟปุ๊บมันก็ติดนะครับแต่อันนี้เหมือนมันต้องแบบมันร่างปฏิปต่อกันผมว่ายากอยู่แล้วเนี่ยแต่มันน่าจะได้นะโอเคเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะใหญ่ฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยหรือมันเท่ากันหรือผมคิดไปเองฮัลโหลผมว่ามันยังไงดีอะมันต้องปฏิปต่อกันว่ะทุกคนมันต้องแบบประมาณนี้ถ้าจะทำให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันต้องประมาณนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยโอ้ใช้เวลามากเลยอะโอ้โหผมว่าสร้างให้ใหญ่นี่ยากเนี่ยเห็นปะมันยากอะเนี่ยทุกคนโอ้แบบมันไม่ติดกันด้วยอะช่างมันเถอะนะครับโอเคก็มันน่าจะมีวิธีแหละที่ทำให้มันใหญ่แต่ผมว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กนะครับใครพอที่จะทราบวิธีทำให้ใหญ่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยเล็กสุดเนี่ยผมว่าแบบดูเฟี้ยวสุดแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยนะฮะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมฮะอันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเฟี้ยวนะครับผมบอกแล้วว่าเฟี้ยวนะครับอันนี้เฟี้ยวจริงๆนะครับก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นน้ำวนทุกคนเป็นน้ำวนแบบหมุนติ้วๆๆแล้วก็พอเราโยนไอเทมลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนตามน้ำเว้ยคือแบบเฟี้ยวมากอ่ะผมยกให้ MVP เลยผมให้เป็นเลเวล99เลยนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคมันจะเป็นไงไปดูครับไม่มีอะไรมากนี่เลยก่อนอื่นเลยครับเราต้องทำหลุมให้เป็นอย่างนี้ก่อนอ่ะโอเคแล้วก็ขุดไปเลย1 2 3 4 5 6 7นะฮะ1 2 3 4 5 6 7นะครับนับไปเลย7บล็อก1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เทน้ำมาเลยนี่เทหมดเลยนะอย่าให้เหลือนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเทไปนี่นะครับจะสังเกตว่าตรงกลางนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นน้ำวนนะครับลองดูดีๆนะลองดูแบบสายน้ำดีๆเหมือนมันจะวนหมุนติ้วๆใช่ไหมแล้วก็เอาเทมโยนลงไปเลยครับคุณผู้ชมมาอะไรก็ได้โยนไปเลยนี่โยนไปเลยครับโอเคโยนไปมั่วนะฮะมีอะไรก็โยนให้หมดนะฮะโยนให้หมดอย่าให้เหลือนี่นะฮะคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามันจะวนๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหผมบอกเลยอันนี้ MVP จริงๆคือแบบแม่งเฟี้ยวมากอ่ะนะครับมันก็จะเป็นไอเทมแบบว่าหมุนติ้วๆๆนะครับเป็นอย่างนี้เป็นสายน้ำอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะหมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับยิ่งเราโยนลงไปเยอะมันก็จะยิ่งสวยงามฮะเห็นปะเห็นปะดูดิโคตรเท่อันนี้เท่จริง 7K ยังเฟี้ยวนะครับแต่อู้มีตรงกลางด้วยก็อย่าโยนเยอะไปไม่ดีผมว่ามันอาจจะไม่เวิร์กนี่ฮะประมาณนี้น่าจะเยอะเกินพอแล้วนะฮะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับอ่ะโอเคฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะ
โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ